สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็อยู่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเหมือนอย่างทุกวันนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นมีข่าวอัปเดตอย่างไรกันบ้างนะครับก็เอาเท่าที่เราได้เห็นกันแล้วกันเท่าที่ผมได้เห็นนะอัปเดตล่าสุดก็มีเท่านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดหลังจากเนี้ยระหว่างที่เรานั่งชมคลิปหรือว่ามันมีการอัปเดตในแบบหลังจากนั้นน่ะนะครับมีการชูเสื้อกันเดี๋ยวผมจะมายืนยันให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับในเรื่องนั้นนะฮะโอเคครับก็มาเริ่มกันนะครับในเรื่องของข่าวสารเนี่ยเดี๋ยวผมแยกแยะให้ด้วยนะครับว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวไหนเป็นข่าวกอสซิปอะไรยังไงนะครับเหมือนอย่างทุกคลิปนะฮะก่อนที่จะไปข่าวแบบเต็มๆครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันแบบจริงจังแล้วนะครับข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมนะครับของเดนิสซัวเรสแล้วก็ฮาเมสโรดริเกสนะฮะซึ่งเป็นข่าวแบบต่อเนื่องด้วยนะครับสำหรับสองนักเตะรายนี้กับทางอาร์เซนอลก็อาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ตกที่นั่งลำบากมากนะครับในเรื่องของการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของงบประมาณชัดเจนดีนะครับเพราะว่าอูนายเมรี่ชี้แจงชัดเจนแล้วนะครับว่าการซื้อนักเตะเข้ามาแบบถาวรค่อนข้างยากแต่ถ้าพูดไปถึงการยืมตัวมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับที่อาร์เซนอลจะมีข่าวเชื่อมโยงกับพวกนักเตะดาวรุ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็นักเตะที่พอที่จะคุยเข้าเจรจากันได้แบบง่ายๆนะครับทีนี้ข่าวล่าสุดครับในเรื่องของเดนิสซัวเรสตอนแรกเนี่ยมันก็ชัดเจนนะในเรื่องของสกายสปอร์ตรายงานมาผมก็คิดว่ามันน่าจะยืนยันได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีการเจรจาไปไกลมากแต่พอมีการยืนยันจากสกายสปอร์ตปุ๊บพอในอีกวัน2วันต่อมาอูนายเมรี่ออกมาประกาศนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละคืองบประมาณในการเสริมทัพไม่ค่อยมีมันก็เลยทำให้คลุมเครือนะครับดิวไม่คืบหน้าทีนี้นะฮะมันก็ทำให้ต้องอาจจะมีการแก้ไขข้อเสนอกันใหม่อาจจะเป็นในการบางข่าวนะครับอาจจะเป็นในการแบบว่ายื่นสัญญาแบบยืมตัวไปก่อนแล้วก็พ่วงออปชันซื้อขาดนะครับหลังจากจบฤดูกาลก็มีความเป็นไปได้เพราะว่านักเตะเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายออกอยู่แล้วนะครับแต่จะไปสโมสรไหนเท่านั้นเองซึ่งดูแล้วมีแววมาอาร์เซนอลแล้วก็มันมีโอกาสมากครับคือนักเตะอยากย้ายมากอ่ะนะฮะแต่ว่าในเรื่องของค่าตัวมันยังตกลงกันไม่ได้นะครับให้ทั้ง2สโมสรเนี่ยคุยกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยผมคิดว่ามันมีโอกาสมากเลยนะฮะสำหรับดิวเนี่ยเพราะงั้นอาร์เซนอลแฟนบอลอาร์เซนอลต้องรอนะครับใจเย็นกันหน่อยนะครับมันยังพอเหลือเวลาอีกประมาณ10กว่าวันเพราะงั้นใจเย็นกันนะครับในเรื่องของดิวเดนิสโซเดสผมคิดว่ามีโอกาสได้สูงนะครับแต่ก็ต้องเผื่อใจใช่ไหมครับว่าอาจจะล่มด้วยนะครับแล้วก็ในดิวของฮาเมสโรดริเกสนะครับก็คล้ายๆกับดิวของเดนิสโซเดสครับอาจจะเป็นการยืมตัวไปก่อนนะครับด้วยมูลค่าที่ไม่แพงแล้วก็มีออปชั่นซื้อกลับมีออปชันซื้อขาดนะครับหลังจากจบฤดูกาลนะครับก็เป็นแบบแก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันซื้อขาดเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของกฎการเงินมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณนะครับไม่ใช่กฎการเงินนะฮะก็มันก็เสี่ยงในเรื่องของกฎการเงินด้วยแหละนะครับถ้าเกิดใช้งบแบบจนแบบติดลบเนี่ยมันก็ทำให้พวกกฎการเงินเข้ามาตรวจสอบได้ใช่ไหมครับไอ้เรื่องนั้นมันก็เกี่ยวนิดหน่อยกันไปนะครับซึ่งฮาเมสโรดริเกสเนี่ยล่าสุดมีข่าวเชื่อมโยงกับนาโปลีด้วยนะครับเพราะงั้นอาร์เซนอลก็ไม่ใช่ทีมเดียวแล้วนะฮะที่ให้ความสนใจฮาเมสโรดริเกสเข้าไปร่วมทีมนะครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยนะครับตามรายงานที่ออกมาเขาบอกว่าทางโควัสเนี่ยนะครับก็ยังแบบกระตุ้นให้ฮาเมสโรดริเกสอยู่กับทีมต่อไปนะแต่ว่านักเตะเนี่ยต้องรอดูกันครับว่าสถานการณ์แบบนี้เขาจะอยากอยู่กับทางเสือใต้ต่อไปหรือเปล่านะครับอ่ะรอดูกันต่อไปนะครับในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของกระแสเดนิสโซเลสก็ตามนั้นนะครับเยอะแยะมากมายฮาเมสโรดริเกสก็เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของลิเวอร์พูลนะครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยในเรื่องของลิเวอร์พูลนะฮะก็แน่นอนครับการซื้อนักเตะเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข่าวแบบส่งแมวมองไปส่องฟอร์มบ้างหรือว่าเป็นการปล่อยตัวหรือว่าให้ความสนใจพวกดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมันไม่ได้มีแบบบิ๊กเนมอยู่แล้วเนื่องจากว่าเจอร์ครอปก็พอใจกับคุมกำลังที่มีอยู่นะครับก็คือเขาบอกว่าอาจจะไม่เสริมแต่คือมันต้องรอดูอีกทีนะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงก็อาจจะเสริมก็ได้คือเจอร์ครอปย้ำมาหลายรอบแล้วนะฮะในเรื่องแบบการเสริมทัพเพราะงั้นปิดประตูไปก่อนนะครับในเรื่องของการเสริมทัพลิเวอร์พูลนะฮะ
คือแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายในช่วงมกราคมนี้ให้ไปลุ้นในช่วงจบฤดูกาลดีกว่านะครับซึ่งนักเตะที่มีข่าวจากเดอะไทม์นะครับซึ่งเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเลยเขาบอกว่าเจอร์ครอปเนี่ยได้อนุญาตให้2นักเตะ2รายนะครับในทีมเนี่ยอย่างเดนนิสสเตอร์ริดแล้วก็อัลเบโตโมเรโน่เนี่ยสามารถย้ายออกจากทีมได้ในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับในส่วนของโมเรโน่เนี่ยนะครับก็คือผลงานเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นกันครับไม่สม่ำเสมอเลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่นักเตะรายนี้น่าจะย้ายออกจากทีมในส่วนของเดนิสสเตอร์ริดสัญญาก็ยังไม่คืบหน้าใช่ไหมครับดูเชิงก็น่าจะไปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนักเตะ2รายนี้ในส่วนของโมเรโน่เนี่ยมีข่าวแว่วมาเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเลือกย้ายในช่วงมกราคมเลยนะครับให้มันเสร็จสิ้นไปเลยนะครับเพราะว่านักเตะมันมีความชัดเจนในเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็แผนการนำทีมของเจอร์ครอปก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเจอร์ครอปอยากให้อยู่ก่อนแล้วก็ปล่อยในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนะครับส่วนประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของทางมัลคอมนะครับนักเตะของทางบาร์เซโลนาครับโอ้โหก็ยังบอกเหมือนเดิมครับว่าเสียดายสำหรับนักเตะรายนี้นะครับซื้อมาเนี่ยตอนแรกก็ผลงานดีนะครับในช่วงที่อยู่กับทางตูรุสใช่ไหมครับพอบอกโดนะครับขออภัยด้วยโอ้โหผมจำผิดตลอดนะครับมาคอมอยู่บอกโดนะฮะซึ่งตอนอยู่ทีมเก่าเนี่ยนะครับอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยมันเล่นดีนะครับแต่พอมาอยู่บาร์ซ่าเนี่ยมันต้องเข้าใจอย่างเดียวว่าโอกาสไม่ค่อยมีนะครับในเรื่องเนี้ยสำคัญดาวรุ่งที่อยู่ในช่วงวัยแบบกำลังเจริญเติบโตแล้วก็อยู่วัยเพียงแค่21ปีฟอร์มร้อนแรงเนี่ยแล้วทีเนี้ยพอย้ายมาอยู่ทีมใหญ่แล้วมันไม่ได้รับโอกาสหรือว่าไปอยู่ทีมไหนก็ตามเนี่ยคือมันเหมือนแบบกำลังดีแล้วมันก็โดนตัดโอกาสมันก็เลยหยุดพัฒนาไปนะครับแล้วก็แบบเหมือนกับไม่ได้มีโอกาสลงสนามฉายแสงแบบต่อเนื่องมันก็ทำให้ผลงานโดยรวมมันก็อาจจะไม่ดีไม่เข้าตาในส่วนของการทำทีมของบาเบเดอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยทำให้บาร์ซ่าคิดอย่างรวดเร็วในการปล่อยนะครับก็เลยปล่อยให้ทีมจากลีกจีนนี่แหละที่มีข่าวออกมาแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งเขาบอกว่าสเปอร์ก็ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าดูแล้วอ่ะข่าวจากสเปนเนี่ยมันโอนเอียงไปที่ฝั่งลีกจีนซะมากกว่านะครับเหมือนกับทางบาร์ซ่าเขาอยากได้เงินก้อนหนาๆจากลีกจีนนะครับเพราะว่าจีนเขาเงินทุนหนาอยู่แล้วซึ่งสเปอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีการซื้อขายนักเตะสักเท่าไหร่นะครับถ้าซื้อก็ต้องเป็นแบบราคาที่ดรอปลงมาหน่อยอะไรประมาณนั้นครับซื้อขายค่อนข้างน้อยอ่ะประมาณสเปอร์นะฮะสไตล์แบบสเปอร์อ่ะนะครับนะก็รอดูกันต่อไปครับในเรื่องของมัลคอมจะไปอยู่ทีมไหนนะครับแต่ว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะไปจีนนะฮะลีกจีนฮะแล้วก็ประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของวูฟนะครับวูฟเนี่ยเป็นหนึ่งทีมนะที่ผมชอบการลิงนักเตะนะครับแต่ละรายเนี่ยคือเป็นนักเตะที่โอเคเลยนะครับอาจจะไม่ใช่นักเตะที่มีชื่อเสียงดังอะไรแต่ว่าเขาลิงแบบคือเป็นนักเตะที่ระดับเกรดแบบโอเคอาจจะเป็น B หรือว่า C แต่ว่าคือซื้อมาแล้วแบบมันเก่งอะนะฮะประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าวูฟเนี่ยได้เล็งแคนเดอร์เตเต้นะครับเอาไว้นะฮะเป็นแนวรับของลียงด้วยนะครับเพราะว่าจะเอามาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับพวกเซนเตอร์ที่มีอยู่อย่างแมตต์โดฮาร์ตี้หรือว่าเซนเตอร์รายอื่นนั่นเองนะครับก็ว่ากันไปตามนี้แล้วกันเนี่ยเป็นการเล็งเอาไว้เฉยๆนะครับไม่ได้เป็นการซื้อตัวนะครับตอนนี้นะฮะนะก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของปาเลเดสนะครับเรนโดปาเลเดสเนี่ยนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเซนิตนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนั่นแหละว่าเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายของทางเชลซีด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ดีลมันยังไม่คืบหน้านะครับคือเชลซีคุยไปไกลแล้วนะครับคือใกล้ที่จะได้แล้วดีไม่ดีบางทีผมปล่อยคลิปออกไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการออฟฟิเชียลก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมคาดการไปก่อนแล้วกันนะฮะแต่ว่าคือถ้าจะพูดถึงตอนเนี้ยเชลซีคุยไปไกลแต่คือรายงานล่าสุดก็เช่นเดียวกันครับว่า PSG ก็ได้มีการเข้าเจรจากับทางปาเลเดสด้วยนะครับเป็นการแทรกแซงแน่นอนนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าสกายสปอร์ตรายงานมา2รอบครับที่มีทีม2ทีมที่ให้ความสนใจปาเลเดสนะก็คือเชลซีแล้วก็ PSG นะครับก็แย่งกันไปแล้วกันนะครับค่าตัวก็ไม่น่าจะเกิน40ล้านประมาณนั้นนะครับก็ไม่แพงอะไรหรอกผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ในเรื่องของฟรีเท้าเนี่ยยอมรับครับก็ไม่ได้ติดตามแบบทุกแมตช์ทุกอะไรหรอกนะครับเพราะว่าดูจากไฮไลท์ใน YouTube เอานะครับนะโอเคครับก็ว่ากันไปแล้วก็ประเด็นต่อมาครับในเรื่องของเรอัลมาดริดครับก็
มีข่าวออกมาครับในเรื่องของแอดแอนมิลิเตลนะครับสำหรับแนวรับตัวเก่งของปอร์โต้รายนี้ตามรายงานจากสื่อเดลี่เมลเขาบอกว่าเรอัลมาดริดพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน44ล้านปอนด์นะครับเพื่อนำเข้ามิลิเตลนะครับซึ่งอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น66ล้านปอนด์นะครับโอ้โหค่าตัวเนี่ยถ้าเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะได้คูลิบาลีเลยนะนะครับสำหรับนักเตะรายนี้ครับเป็นนักเตะที่ฟอร์มร้อนแดงนะครับในลีกโปรตุเกสนะฮะแล้วก็เป็นที่สนใจของทีมชั้นนำในยุโรปมากมายนะครับอันนี้ผมดูแต่ในไฮไลท์ YouTube นะฮะมันก็เก่งกันทุกคนอ่ะใน YouTube อ่ะนะฮะแต่ถ้าอยากให้ดูแบบเก่งจริงหรือเปล่าต้องดูแบบ90นาทีในหลายๆเกมนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่มีเวลาดูขนาดนั้นหรอกนะครับนะเพราะงั้นรอดูกันต่อไปครับข่าวออกมาแบบนี้นะครับโอ้โหเรอัลมาดริดทุ่มซื้อจริงก็ถือว่าแพงเลยนะ66ล้านปอนด์เนี่ยเคาะราคาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะสำหรับการประเมินของผมนะครับผมคิดว่าแพงเกินไปนะครับสำหรับมิลิเตลค่าตัวอาจจะชาร์จขึ้นไปโดยรวม66ล้านนะฮะส่วนประเด็นต่อมาครับในเรื่องของเฟรนกี้เดยองนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับก็เห็นว่าทางบาร์ซ่าเนี่ยน่าจะเป็นเต็ง1ไปละไปมาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าข่าวมันจะโอนเอียงไปที่เปเชนะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดเขาบอกว่าเปเชค่อนข้างที่จะมั่นใจในการคว้าตัวเฟรนกี้เดยองเข้าร่วมทีมด้วยนะครับนั่นคือกระแสข่าวที่ออกมานะครับส่วนบาร์ซ่าเนี่ยนะหลังๆเนี่ยไปให้ความสนใจพวกนักเตะตำแหน่งแนวรุกซะมากกว่านะครับพวกคาร์ลอสวีล่าพวกชิรูพวกโมราต้าพวกอะไรประมาณนั้นครับพวกแบบกองหน้าศูนย์หน้าธรรมชาติซะมากกว่านะครับก็ในส่วนของเขาเฟรนกี้เดยองแล้วก็แมทไทเดลิกเนี่ยเงียบไปซะงั้นนะครับก็แปลกเหมือนกันในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของทางเวสต์แฮมนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีการรายงานแล้วครับว่าเวสต์แฮมเข้าเจรจากับทางกวางโจเอเวอร์แกรนด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับในการพูดคุยเกี่ยวกับมาโกอนาโตวิชครับย้ายไปร่วมทีมในลีกจีนซึ่งค่าตัวเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน40ล้านนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาโกอนาโตวิชคือมีอาการชัดเจนว่าจะย้ายออกด้วยนะครับในส่วนของทางออตตานี่มาร์กซยาลนะครับตามรายงานล่าสุดก็ใกล้ที่จะยอมรับสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนยูแล้วนะครับซึ่งณเวลาที่ผมเช็คดูเนี่ยยังไม่มีการออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวบางทีเนี่ยมันอาจจะออฟฟิเชียลเร็วๆนี้แหละเพราะว่าสกายสปอร์ตรายงานมาแล้วนะครับมันชัดเจนมากก็ไม่ผิดแปลกอะไรครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยก็เริ่มฟอร์มดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวหลักในแผนการนำทีมของโซชาด้วยนะครับส่วนประเด็นต่อมานะครับเอซิมิลานนะครับก็กลายมาเป็นเต็ง1แทนที่พวกเชลซีพวกเวสต์แฮมหรือว่าทีมให้ความสนใจเปียเต็กแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าทางเอซิมิลานเนี่ยได้มีการต่อรองราคาค่าตัวกันอยู่นะครับเพราะว่าเอซิมิลานเขาต้องระวังในเรื่องของกฎการเงินเป็นพิเศษนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันดีแหละในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการต่อรองค่าตัวซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยอาจจะแบบจ่ายไปก่อนประมาณสักไม่เกิน20ล้านนะครับแล้วก็จ่ายมูลค่าโดยรวมทีหลังเนี่ยพอครบตามกำหนดเนี่ยก็อาจจะจ่ายเพิ่มมูลค่าโดยรวมเป็นประมาณไม่เกิน30ล้านนะครับประมาณนั้นนะฮะค่าตัวก็ถือว่าไม่แพงนะครับแต่ว่าทางเจนัวจะตอบรับหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าตามราคาที่สื่ออังกฤษเคาะมาเนี่ยเขาบอกว่าเจนัวต้องการประมาณ45ล้านประมาณนั้นครับไม่เกิน50ล้านนะฮะแต่ว่าเอซิมิลานค่อนข้างที่จะกดราคาลงมานะครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันครับติดกฎการเงินนะฮะอันตรายครับในเรื่องนี้ครับมีผลกระทบหลายด้านด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแกรี่เคฮิลนะครับทางรานิเอรี่ออกมาเปลยแบบชัดเจนครับในเรื่องของแกรี่เคฮิลว่าก็คือเขาชมแกรี่เคฮิลนะว่าเป็นนักเตะชั้นยอดอ่ะนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าแกรี่เคฮิลเนี่ยจะสนใจย้ายเข้ามาร่วมทีมฟูลแลมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่นอนคือรานิเอรี่พูดแบบนี้แล้วมันชัดเจนมากครับแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของทางแอสตันวิลล่านะครับมีการรายงานว่าอย่างไรกันบ้างผมเห็นข่าวแว่วๆมาเหมือนกันนะครับในเรื่องของการให้ความสนใจนักเตะของทางนิวคาสเซิลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าข้อมูลมีหรือเปล่าอันนี้ผมเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนนะครับมันหยุดส่วนไหนนะฮะผมไม่ได้เลื่อนดูเลยนะฮะแต่เอาเป็นว่าตามรายงานเนี่ยมันเป็นข่าวของแอสตันวิลล่าครับที่ให้ความสนใจแนวรับของนิวคาสเซิลอย่างเฮเดนนะครับเนี่ยตามรายงานนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับแล้วผมยังอิงจากข่าวที่
นิวคาสเซิลยืนยันนะครับว่าเฮเดนยังเป็นส่วนสำคัญของทีมต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากทีมอื่นก็ตามนะประมาณนี้ครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวกอสซิปครับตามรายงานที่ออกมาครับในเรื่องของทางโอลิเวียชิรูนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาครับซึ่งเขาบอกว่าทางชิรูเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขกับทางเชลซีใช่ไหมครับที่ไม่ค่อยแบบได้รับโอกาสนะครับแล้วก็อาจจะมีการเลือกย้ายแน่นอนนะครับก็ดูแล้วบาร์เซโลนาเขาเล็งไว้ว่าเป็นหนึ่งรายการที่ต้องการตัวนะครับในการดึงตัวนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมทัพนะครับคือแบบเป็นหนึ่งในนักเตะที่แบบลิสต์เอาไว้แล้วอะไรประมาณนั้นครับนะก็รอดูกันต่อไปอย่างที่ผมว่าคือหลังๆเนี่ยบาร์ซ่าเนี่ยตอนแรกก็มีข่าวว่าจะต้องการเซนเตอร์นะครับแต่เขาก็ได้เซนเตอร์ไปแล้วนะครับจะต้องการพวกมิดฟิลด์ซะมากกว่าพวกเดลิกพวกเจย์จองเนี่ยมีข่าวบ่อยมากแต่ไปมาเนี่ยมีข่าวกับกองหน้าตัวเป้าเฉยเลยนะครับอย่างสตูเอนี่อย่างเวโตชิรูมูราต้าโอ้เยอะแยะมากมายครับกองหน้าแปลกๆทั้งนั้นครับกองหน้าแบบพูดง่ายๆนะครับก็ยังพูดกันแบบทุกคลิปแบบมันเหมือนเป็นกองหน้าแบบขัดตาทับอ่ะกองหน้าที่แบบใช้ไปสักครึ่งฤดูกาลแล้วค่อยว่ากันในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนะครับแต่ละคนเล็งไว้เนี่ยโอ้โหเป็นกองหน้าที่มีข่าวนะครับบาร์ซ่าเล็งกองหน้าที่มีข่าวไว้เนี่ยเป็นกองหน้าที่แบบฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็แปลกเหมือนกันนะฮะมันชัดเจนแหละว่าเขาเล็งไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อแบบมาเป็นแบบพวกแบบถ้าเกิดตัวเลสเล่นไม่ดีพวกตัวหลักเล่นไม่ดีเนี่ยก็พวกเนี้ยจะลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็เปลี่ยนเกมได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องของการอัปเดตข่าวซื้อขายนักเตะนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสมัครตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ